ะคะจากห้องประชุม1ศาลากลางจังหวัดสงขลาซึ่งในวันนี้มีผู้ร่วมแถลงข่าว3-4ท่านด้วยกันค่ะการยกระดับมาตรการควบคุมการระบาดของโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดสงขลาก่อนอื่นต้องขอเรียนว่าในวันนี้ตัวเลขของจังหวัดสงขลาเนี่ยที่เรารายงานไปเนี่ยมีผู้ติดเชื้อ61รายนะครับซึ่งกระจายตามคลัสเตอร์ต่างๆตามโดยเฉพาะคลัสเตอร์เดิมๆที่เราได้มีการขยายผลการตรวจเชิงรุกนะครับซึ่งที่ผ่านมาเราได้มีการกำหนดมาตรการในการป้องกันออกไปทั้งในเรื่องของการปิดสถานที่บางแห่งในเรื่องของการห้ามการจัดทำกิจกรรมโดยเฉพาะการรวมกลุ่มกันที่เกิน20คนขึ้นไปการห้ามจัดเลี้ยงหรืองานรื่นเริงต่างๆนะครับที่สำคัญก็คือว่าเราได้มีการประกาศเรื่องของการต้องสวมหน้ากากอนามัยนะครับที่เป็นการบังคับใช้ตามกฎหมายซึ่งขณะนี้เนี่ยมีราชกิจจานุเบกษาออกมาแล้วเรื่องของการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าว่าถ้าถูกปรับครั้งแรกเนี่ยก็เป็นเงิน 1,000 บาทถ้าครั้งที่2เนี่ยขึ้นจาก 1,000 ถึง 10,000 บาทถ้าครั้งที่3เนี่ย 10,000 ถึง 20,000 บาทนี่คือกฎหมายที่ได้กำหนดออกมานะครับซึ่งทางจังหวัดก็ได้มีประกาศได้มีคำสั่งในส่วนนี้ไว้แล้วรองรับไว้แล้วนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของคำสั่งที่ทางจังหวัดได้ออกในการปิดพื้นที่นะครับปิดพื้นที่บางพื้นที่ซึ่งเราเห็นว่าเป็นพื้นที่ที่มีการไปมั่วสุมไปทำกิจกรรมไปทำกิจกรรมแล้วก็ไปมีพฤติกรรมบางอย่างที่ขัดกับคำสั่งจังหวัดอื่นๆนะครับซึ่งได้มีประกาศปิดพื้นที่ไปแล้วนะครับโดยเฉพาะที่หาดชลทัศน์นะครับหรือหาดสมิลาต่อเนื่องไปจนถึงแหลมสนอ่อนถึงหัวพญานาคนะครับอันนี้ได้มีการปิดพื้นที่ตั้งแต่เวลา2 ทุ่มจนถึง4-5ของวันรุ่งขึ้นซึ่งในขณะนี้เนี่ยก็จะมีการประเมินสถานการณ์อีกสัก 2-3 วันแล้วถ้าหากว่าดูแล้วสถานการณ์ยังไม่ดีขึ้นก็จะมีการร่นระยะเวลาการปิดพื้นที่ให้เร็วขึ้นนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับจังหวัดสงขลาได้มีคำสั่งปิดพื้นที่เกาะหนูเกาะแมววัตถุประสงค์ที่เกาะหนูเกาะแมวที่เราปิดเนี่ยมีอยู่2วัตถุประสงค์หลักวัตถุประสงค์แรกก็คือลดอัตราเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาวัตถุประสงค์ข้อที่2เนี่ยพี่น้องสื่อมวลชนคงจะเห็นว่าเส้นทางของเกาะหนูเกาะแมวเนี่ยที่เรือออกไปเกาะหนูเกาะแมวเนี่ยมีหลายเส้นทางเส้นทางแรกที่เราห่วงที่สุดก็คือเส้นทางที่ท่าเรือที่ออกจากหาด9เส้นนะครับซึ่งในช่วงนั้นเป็นระยะที่เรากำลังปิดชุมชน9เส้นพอดีเพราะมีการแพร่ระบาดจุดที่2ก็คือจุดตลอดแนวชลาทัศน์ก็ที่มีเรือเข้าไปก่อนหนูขึ้นอยู่กับผู้ประกอบการว่าจะพร้อมให้พี่น้องประชาชนขึ้นที่ไหนพวกเราคงไม่ทราบว่าเราไม่มียอดจำนวนคนเลยครับว่าในห่วงเวลา9นาฬิกาถึง15นาฬิกามีคนออกจากฝั่งหาดชลาทัศน์ไปก่อนหนูเกาะแมวกี่คนและตอนกลับกี่คนเพราะเราไม่มีมาตรการในการเช็คยอดคนเป็นห่วงเรื่องการเกิดอุบัติเหตุระหว่างเส้นทางการท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นเรือจมเรืออะไรต่างๆก็เลยคุยกับทางท่องเที่ยวและกีฬาว่าหากไม่มีมาตรการอย่างนี้เราสมควรปิดก่อนหนูก่อนแมวแล้วก็วางระบบให้เสร็จสอดคล้องกับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาเพื่อจะทำทุกอย่างให้มันสมบูรณ์ที่ตำรวจได้มีการตั้งจุดตรวจจุดสกัดนะครับถ้าไม่มีความจำเป็นจริงๆนะครับไม่ใช่ไปโรงพยาบาลไม่มีเหตุผลในการที่จะออกนอกเคหสถานเนี่ยเราก็มีการดำเนินการจับกุมดำเนินการฝ่าฝืนตามพรบตามประกาศของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลานะครับอย่างต่อเนื่องเท่าที่ผ่านมานะครับอาจจะมีการอนุบาลวย
นะครับเตือนนะครับพี่น้องประชาชนอาจจะเห็นว่าเราทางเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับอาจจะไม่ได้เข้มงวดแต่ความจริงแล้วเราดำเนินการอย่างจริงจังมีการดำเนินคดีมาตลอดนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็ขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนในจังหวัดสงขลานะครับหรือจังหวัดข้างเคียงทุกท่านนะครับที่เข้ามาในจังหวัดสงขลาร่วมด้วยช่วยกันครับนับตั้งแต่ช่วงแรกๆของการระบาดนะครับตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนาเลยก็คือตั้งแต่กลุ่มอสม.แล้วก็มีฟู้ดแพนด้าที่เราทราบนะครับไล่มาเรื่อยๆจน Active Case Finding กลุ่ม19ก็คือเป็นกลุ่มที่เราไปค้นหาเชิงรุกนะครับที่ท่านผู้ว่านำเรียนแต่ว่าก่อนหน้านี้ถ้าเกิดรวมทั้งหมดก็คือก่อนหน้านี้มีอยู่43รายนะครับที่เป็นกลุ่มฟู้ดแพนด้ากลุ่มบ้านใกล้เรือนเคียงกลุ่มที่ขายอาหารด้วยกันนะครับก็คือเป็น19ที่เราค้นหาเชิงรุกแล้วก็ก่อนหน้านี้43รายนะครับแต่ที่เราทำเชิงรุกเมื่อวาน350รายผลยังไม่ออกนะครับครับขอบคุณครับมันต้องคำนึงถึงหลายๆด้านนะครับเพราะว่าในขณะนี้เนี่ยคือเราต้องดูว่านโยบายสบคเองจริงๆเนี่ยเขาไม่ได้มีนโยบายที่จะให้มีการล็อกดาวน์จังหวัดเหมือนรอบที่แล้วเนื่องจากเรื่องของการล็อกดาวน์รอบที่แล้วเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อเรื่องของภาวะเศรษฐกิจค่อนข้างจะมากค่อนข้างจะสูงอยู่นะครับเพราะฉะนั้นนโยบายปีของรอบนี้เนี่ยเราจะไม่เห็นเรื่องของการล็อกดาวน์ของแต่ละจังหวัดของระหว่างจังหวัดนะครับก็ต้องดูพิจารณาไปก่อนนะครับว่าถ้าสถานการณ์มันโดน เหมือนกับว่าการแพร่ระบาดเข้ามาจากรอบนอกจริงๆเนี่ยก็อาจจะใช้มันนำมาตรการนี้มาพิจารณาแต่ในขณะนี้สถานการณ์มันเป็นการระบาดภายในของเรานะครับเพราะฉะนั้นการล็อกดาวน์ภายในของเราเองเนี่ยรวมทั้งการดูแลตัวเราสังคมรอบข้างของเราเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่จะต้องดูแลก่อนครับ